ซ้อมก่อนนะปิดเครื่องโทรศัพท์ปิดเครื่องโทรศัพท์ไม่เป็นไรครับข้างหลังเจ้าหน้าที่เราถ้าพร้อมให้สัญญาณผมนะครับเพราะใกล้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับทางทีมงานกำลังจัดเตรียมจริงๆแล้วในระหว่างที่ว่างๆช่วยย้ายจอไปด้านนี้ดีกว่าเผื่อให้น้องๆนักข่าวได้เห็นด้วยเพราะว่ามันอยู่ข้างย้ายไม่เป็นไรย้ายไปอยู่นะเอาให้นักข่าวเห็นก็พอเพราะว่าของเราเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจออยู่แล้วระวังล้มพร้อมนะครับพี่น้องครับขณะนี้กำลังเกิดกระบวนการจับไก่ลักไก่กันในสภาครับพี่น้องสมาชิกรัฐสภาลักไก่ครับพี่น้องลักไก่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนสถาปนาขึ้นมาฮะวันนี้พวกเราจึงขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกันร้องศาลรัฐธรรมนูญฮะสาระสำคัญมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าการที่สมาชิกรัฐสภาได้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยกระบวนการเลือกตั้งจากบัตร1ใบไปสู่บัตร2ใบโดยใช้กระบวนการช่อฉนเร่งรีบไม่รอบคอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถือว่าเป็นกระบวนการลักไก่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศนั่นคือรัฐสภาผ่านมา2มาตราคือมาตรา83และ91แต่กลับกลายเป็นว่านำมาตรา86เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยทั้งที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในวาระแรกคือมาตรา83และ91เท่านั้นหัวใจสำคัญครับพี่น้องที่พวกเราต้องออกมาแถลงข่าวและมาเชิญชวนพี่น้องไปร่วมกันร้องศาลรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้นอกจากลักไก่แล้วครับพี่น้องยังมีการจำกัดสิทธิของประชาชนย้ำนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ยังมีการจำกัดสิทธิของประชาชนท
ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งระบบจัดสรรปันส่วนมุ่งเน้นการพยายามที่จะทำให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมายนี่ต้องย้ำนะฮะระบบจัดสรรปันส่วนมุ่งเน้นสิทธิของประชาชนที่ให้ทุกคะแนนของประชาชนนั้นมีความหมายคะแนนที่ประชาชนเรียกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกนำมาคิดและมีการจัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแบบไม่สูญทิ้งเปล่านี่คือหัวใจสำคัญนะครับโดยทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตไม่ว่าจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกตั้งทุกคะแนนจะรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อนี่คือหัวใจสำคัญของระบบที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องที่ทุกคะแนนเสียงมีความหมายแต่กลายเป็นว่าสมาชิกรัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบบัตร2ใบโดยแยกเป็นส.ส.เขต1ใบและระบบบัญชีรายชื่ออีก1ใบจึงนำไปสู่ระบบปัญหาที่เรียกว่าผู้ชนะกินรวบคะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ำเราถือว่าสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาทำนั้นเป็นการทำลายสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิในการลงคะแนนของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญผ่านระบบจัดสรรปันส่วนผมจึงขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าวันนี้เราได้รับความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เป็นนักกฎหมายของบ้านเมืองได้ให้ข้อมูลผมมาฮะเพราะก่อนหน้านั้นผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนอย่างสูงที่สุดฮะนั่นคือมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1ฮะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือหน้าที่ของบุคคลก็คือหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนนะฮะและพี่น้องลองดูในหัวใจที่เราจะมาบอกพี่น้องคือมาตรา213ซึ่งผมก็คิดว่านักการเมืองที่อยู่ในสภาคงคิดไม่ถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คุ้มครองประชาชนสูงมากโดยเฉพาะมาตรา213กำหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนี่คือประเด็นสำคัญนะครับพี่น้องเท่ากับว่าขณะนี้มีกระบวนการจำกัดสิทธิของประชาชนผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะฮะถ้ามีเวลานะฮะถ้าพี่น้องมีเวลาในวันอังคารที่จะถึงนี้คือวันที่28มาร่วมกันยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนฮะที่จะถูกนักการเมืองทำลายทิ้งผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพราะสิทธิของพี่น้องได้รับการคุ้มครองตามระบบจัดสรรปันส่วนของรัฐธรรมนูญแล้วเรามาร่วมกันร้องศาลรัฐธรรมนูญในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้เวลา 9:30 นนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องท่านใดว่างนะฮะเรามาร่วมกันปกป้องสิทธิของพี่น้องนะคุ้มครองสิทธิของพวกเรามาร่วมกันยื่นศาลรัฐธรรมนูญย้ำวันอังคารที่28กันยายนนี้เวลา 9:30 นที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ที่บ้านมีเวลาว่างฮะเรามาร่วมกันแสดงออกเราไม่ได้มาจัดม็อบอะไรทั้งสิ้นมาร่วมกันยื่นเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของพวกเราเพราะการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เขากำลังทำลายสิทธิ์ของประชาชนครับนี่คือสาระสำคัญที่จะมาเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบครับขออนุญาตนะครับเราปล่อยกันนะคือถึงสูงคือถึงสูงคือถึงสูงเลยเอาละครับพี่น้องครับอย่าลืมไปช่วยกันจับไก่นะพี่น้องครับวันที่28กันยายนนี้9:30 ไปช่วยกันจับไก่ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญครับ
ชิญเลยครับมีใครสักถามครับอ๋อก็คือมาตรา213ฮะที่213ที่เขียนไว้ชัดเจนนะว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองวันนี้สิทธิ์ในคะแนนของประชาชนได้รับการคุ้มครองทุกคะแนนไม่มีการตกน้ำและวันนี้การแก้ไขกำลังทำลายสิทธิ์ของประชาชนสิทธิ์ของประชาชนไม่จำกัดเวลาจะต่างกันนะฮะเราต้องแยกสิทธิ์ของสส.สว.ตามมาตรา256รวมไปถึงมาตรา184วงเล็บ1อันนี้จำกัด15วันสิทธิ์ของนายก184โทษที148วงเล็บ2ก็15วันแต่สิทธิของประชาชนในรัฐธรรมนูญไม่จำกัดเวลาแล้วผมเรียนนิดนึงนะฮะถามว่าทำไมผมเพิ่งมาผมเพิ่งทราบพูดตรงๆเพราะที่ผ่านมาเรามัวแต่อ่านแต่มาตราหลักๆของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่มีนักกฎหมายที่เป็นห่วงบ้านเมืองเขาเพิ่งแจ้งเรามาว่ามันมีช่องทางไม่ต้องไปให้นักการเมืองร้องก็ได้ประชาชนร้องกันเองเพราะการแก้ไขครั้งนี้มันจำกัดสิทธิ์ประชาชนคือกฎหมายที่มีการขัดรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ร้องได้ตลอดเราจะเห็นในอดีตนะมีกฎหมายที่โปรดเกล้าไปแล้วแล้วหลังจากที่มีคนเจอว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ร้องก็สามารถร้องได้ฮะไม่ได้มีผลใดๆฮะนี่คือสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ไว้กับประชาชนผมถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีใจที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในการรับเพราะนอกจากปราบโกงแล้วเนี่ยยังเป็นรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิของประชาชนผมคิดว่านักการเมืองคงคิดไม่ถึงฮะถึงกล้าไปตัดสิทธิของประชาชนฮะเชิญครับอย่างมาตรา213เองเนี่ยมันมีตรงคำว่าทางนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับว่าประชาชนเองเนี่ยสามารถยื่นได้โดยตรงกับศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าต้องใช้ช่องทางอื่นๆผ่านองค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยครับรัฐธรรมนูญใหญ่สุดฮะย้ำกับพี่น้องประชาชนกับเพื่อนสื่อมวลชนครับว่ารัฐธรรมนูญนี้สูงสุดใหญ่สุดในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหญ่สุดแล้วเท่าที่ผมคุยกับนักกฎหมายไม่มีปัญหางั้นมาตรา213จึงเป็นหัวใจสำคัญในการที่ประชาชนจะร้องศาลรัฐธรรมนูญพรรคก้าวไกลเป็นคนไทยไหมฮะคิดว่าพรรคก้าวไกลเป็นคนไทยไหมถ้าเขาเป็นคนไทยเขาต้องได้รับสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญยกเว้นถ้าพวกเราคิดว่าเขาไม่ใช่เป็นคนไทยนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมมองว่าเขาคือคนไทยฮะเขาควรได้รับสิทธิ์นี้ตามรัฐธรรมนูญฮะคือผมไม่ได้หมายนะว่ากฎหมายกำหนดมาผมก็ต้องถามกลับว่าคิดว่าการแก้ครั้งนี้มันเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองเองไหมเอื้อประโยชน์ต่อพรรคใหญ่จริงไหมและคุณจำกัดสิทธิประชาชนหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้จำกัดสิทธิประชาชนคุณไม่ต้องกลัวแต่เราอ่านไปแล้วคุณกำลังจำกัดสิทธิประชาชนสิ่งที่จะเกิดตามมาเพราะในอดีตคือจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับการดูแลจังหวัดไหนไม่เลือกเอาไว้ดูแลทีหลังแต่เพราะทำให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายนะประโยคนี้มันจะไม่เกิดขึ้นงั้นผมถึงอยากย้ำว่าถ้าคุณจำกัดสิทธิประชาชนคุณต้องยอมรับดังนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะร้องศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยฮะคือผมไม่เคยกลัวนะผมแชมป์ผูกขาดบัตร2ใบโดยส่วนตัวแต่ผมมองว่าระบบนี้มันสร้างปัญหามาตลอดผมย้ำหลายครั้งก็คือรัฐมนตรีปี40บัตร2ใบรัฐมนตรีปี50ก็บัตร2ใบถูกปฏิวัติทุกครั้งเพราะนำไปสู่เผด็จการรัฐสภาเพราะมันเป็นระบบเอื้อให้ทุนสามานเข้ามาครอบงำระบบการเมืองแต่ระบบบัตรใบเดียวแม้ต้องใช้ทุนนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ถึงครึ่งไม่ถึง1ใน3ของระบบบัตร2ใบผมถึงมองว่าระบบนี้ประเทศไปได้แต่ถ้าระบบบัตร2ใบมันจะทำให้ประเทศกลับสู่ในวงจรเดิมถึงย้ำกับทุกท่านนะครับว่าประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาแต่อย่าซ้ำรอยประวัติศาสตร์แล้วสิ่งที่ผมต้องเสริมเนี่ย
ผมได้อ่านจดหมายหรือบทความข้อความของคุณเรืองไกรมันยิ่งชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้สุกเอาเผากินผมยกตัวอย่างผมต้องให้เครดิตคุณเรืองไกรนะฮะผมยกตัวอย่างมาตรา85ที่คุณเรืองไกรบอกว่ามันขัดแย้งเพราะอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญเก่า85กำหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้คนละ1คะแนน1คะแนนแต่คุณมาแก้บัตร2ใบคุณไม่ได้แก้85มัน2คะแนนนะมันขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเลยนะมันบังคับใช้ลำบากเลยเพราะเท่ากับการเลือกตั้งบัตร2ใบจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา85นั้นผมถึงบอกว่ามันไปไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดวันนี้พวกเราจึงใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอ๋อผิดพลาดอย่างมหาศาลสุกเอาเผากินเร่งรีบรวบรัดและนำไปสู่การลักไก่เกิดขึ้นการแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกต้องมันต้องแก้ประมาณ7มาตราเพราะจะมีมาตราที่เชื่อมโยงคุณต้องนำเสนอมาทั้งหมดในการแก้แต่คุณเสนอมาแค่2แล้วสุดท้ายมันนำไปสู่การต้องตีความเยอะมากผมยืนยันว่าถ้าเราแฟร์ๆนะไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคิดบนความถูกต้องให้ศาลตีความเราจะเห็นรับรู้แล้วว่าวันนี้นักกฎหมายหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมปรึกษาเนี่ยเขายืนยันว่ามันไปไม่ได้แล้วสุดท้ายเมื่อมีการเลือกตั้งจริงก็จะมีการร้องศาลเพราะมันขัดแย้งกับมาตรา85อีกเพราะ85มันให้ลงได้แค่1คะแนนแต่คุณไปลง2คะแนนปาร์ตี้ลิสต์1ใบเขต1ใบก็ยิ่งแปลกันใหญ่งั้นอย่าดื้อดึงฮะท่านสมาชิกรัฐสภาที่เคารพท่านจะมีเวลาอีกนะผมตรวจสอบแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า15วันน่ะวันนี้เป็นวันหยุดราชการตามประมวลกฎหมายแพ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าระยะเวลาที่กำหนดไปเจอวันหยุดราชการเนี่ยให้นับวันราชการถัดไปก็คือเขาจะได้ถึงวันอังคารฮะนั้นทางที่ดีอย่าเสียหน้าเลยเรียกร้องสมาชิกรัฐสภารวบรวมรายชื่อให้ครบแล้วก็ไปยื่นภายในวันอังคารที่จะถึงนี้ขณะนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอีก 4-5 วันท่านยังมีเวลาแม้แต่ท่านนายกผมอยากให้ท่านเป็นวีรบุรุษเลยเพราะท่านใช้ท่านคนเดียวที่ผมเรียกร้องท่านนายกเราต้องการให้ท่านนายกเป็นวีรบุรุษของประเทศพิทักษ์ความถูกต้องพิทักษ์หลักการประเทศแค่นี้เองฮะแต่ถ้าพวกท่านไม่ร้องไม่เป็นไรวันนี้ประชาชนร้องกันแล้วแต่ช่องในการร้องจะต่างกันสิทธิของประชาชนเนี่ยเราร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ท่านนายกท่านสมาชิกรัฐสภาร้องได้ทุกประเด็นแม้แต่กระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญร้องได้แต่พวกเราร้องไม่ได้ผมยังมองไม่เห็นนะเพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนสร้างเงื่อนไขผมยังมองไม่เห็นแต่เราต้องยอมรับอดีตที่ผ่านมามันเป็นการส่วนใหญ่นักการเมืองแก้ก็นำนวลก็เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเองแล้วครั้งก่อนก็นำไปสู่สภาผัวเมียถ้าจำกันได้นะหลายอย่างที่เกิดขึ้นประชาชนไม่พอใจแต่ครั้งนี้เนี่ยประชาชนก็ยังไม่ถึงกับเดือดดาลแต่รู้ว่าไม่แฮปปี้แต่บังเอิญเราก็ต้องการใช้กระบวนการกฎหมายเป็นตัวแก้ไขปัญหางั้นเงื่อนไขรัฐประหารไม่อยู่ในหัวฮะตามกระบวนการนั่นหมายความว่าถ้านายกรัฐมนตรีต้องขยับเวลาเรื่องการยื่นนำกฎหมายและรัฐมนตรียื่นถูกต้องอีกใช่ไหมครับถ้าตีความตามกฎหมายแพ่งเรื่องการนับระยะเวลาเนี่ยซึ่งนักกฎหมายช่วยตีความให้ผมเนี่ยมันจะไปจบวันอังคารฮะเพราะบังเอิญวันที่วันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดราชการด้วยเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันหยุดราชการแต่เดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้านับไปแล้วจะไปจบวันเสาร์แต่เนื่องจากว่าติดวันหยุดซึ่งเราสามารถไปนับต่อวันทำการต่อได้ก็จะไปจบวันอังคารที่จะถึงนี้นั่นคือ15วันแต่เฉพาะสมาชิกรัฐสภาและท่านนายกแต่ประชาชนไม่จำกัดเวลาตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุเวลาไปว่าเพียงแต่ว่าทราบเมื่อไหร่ก็ดำเนินการได้แต่ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้นายกก็ต้องชะลอการนำขึ้นผมก็อยากให้อย่างนั้นนะมันจะได้ให้ประเทศคือใจผมมองว่าวันนี้ประเทศถ้าเราไปบนหลักของความถูกต้องหลักของกฎหมายหลักของความชอบธรรมผมว่าประเทศมันจะไปได้ดีมากเราจะเอาเสียงข้างมากผมถือว่ารัฐสภาขณะนี้มีพฤติกรรมแบบเผด็จการรัฐสภาอ่อนๆ นะมันเป็นการสมประโยชน์ร่วมระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งอันตรายคุณก็เห็นอยู่ข้อ2แก้3เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนักกฎหมายบอกทุกคนแล้วว่าเป็นไปไม่ได้งั้นคุณอย่าดื้อดึงผมต้องตำหนิสมาชิกรัฐสภาทุกคนฮะทุกภาคการเมืองที่กระทำนะฮะให้ประเทศไปบนหลักของความถูกต้องหลักนิติธรรมผมว่าประเทศจะไปได้
คุณทำแบบนี้รับรองวันหนึ่งก็มีปัญหาผมย้ำเตือนเลยว่าขนาดคุณเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นการปฏิรูปการเมืองแต่คุณทำให้การเมืองแบบโกงแล้วอ่ะลักไก่แล้วนะวันที่พวกคุณมามีอำนาจในอนาคตมันจะหนักกว่านี้งั้นถ้ากระดุมเม็ดแรกคุณกัดผิดแล้วเนี่ยมันต่อไปนะทุกคนจะได้รับผลกระทบจากนักการเมืองพวกนี้งั้นทำให้ถูกต้องฮะกังวลไหมครับว่าเสียงที่เราสะท้อนไปวันนี้เองทางด้านของรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้รับฟังโดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์เพราะว่าดูเหมือนกับว่าณเวลานี้เองเนี่ยเหมือนตัวทางด้านของท่านนายกเองพรรคประชารัฐเองก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะไปสู่ในเรื่องของการเลือกตั้งครับผมไม่กังวลนะฮะคือแรกๆกังวลเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ประเทศไปในช่องทางที่ไม่ถูกต้องแต่หลังจากที่เราได้เห็นมาตรา213ประกอบกับมาตราอื่นอีกหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพผมอยากให้ท่านดูสมาร์ทผมเรียนด้วยหัวใจนะที่ผมชงเรื่องไปให้ท่านเนี่ยผมชงให้ท่านเตะเข้าโกทุกลูกนะทุกเรื่องแม้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยด้วยความหวังดีต่อท่านเพราะผมเห็นว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและท่านกำลังถูกกระหน่ำจากคนรอบๆข้างแล้วผมอยากว่าลูกนี้ส่งไปให้ท่านถ้าท่านเตะนะท่านจะดูสง่างามมากท่านจะมีอำนาจต่อรองสูงมากแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าท่านยื่นก็ยิ่งดีถ้าไม่ยื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรรวมทั้งสสสวด้วยนะฮะยังมีเวลาฮะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปช่วยกันจับไก่หน่อยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับไปช่วยกันจับไก่นะครับพี่น้องครับวันอังคารที่28 9โมงครึ่งนะที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญครับขอบคุณครับขอบคุณครับ